สวัสดีครับพบกับผมเคี่ยวอะคูสติกไทยครับผมกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net นะครับวันนี้ก็มาที่รังสิตลำลูกกาครับผมคลอง3หมู่บ้านเปียโนนนะครับก็อยู่ที่ร้านบูเกนช็อปนะครับท่านผู้ชมที่ติดตาม108รีวิวก็รับรองได้ว่าคุ้นหูแล้วล่ะหลายๆท่านก็อาจจะเคยมาอุดหนุนมาซื้ออุปกรณ์อะคูสติกทั้งกีตาร์ทั้งอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะเข้าเรื่องครับวันนี้ผมอยู่กับอะคูสติกยี่ห้อโดฟครับก็วันนี้รุ่นเนี้ยชื่อรุ่นว่า DL2214 นะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งหมด2ทรงด้วยกันอันนี้คือ DL2214 เป็นทรงแกรนคัตอะเวย์นะครับมีระบบพรีแอมป์ของ Fishman มาให้ด้วยส่วนรุ่นนี้ด้านข้างก็คือDD2214นะครับเป็นทรงเดรดนอตคัตอะเวย์แล้วก็มีระบบพรีแอมจาก Fishman มาให้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเอาสเปคกันก่อนละกัน2รุ่นนี้สเปคเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ทรงเท่านั้นอันนี้ไม้หน้าก็เป็นท็อปโซลิดครับเป็นซิก้าสปรูทนะครับนะแล้วก็มีอาบาโลนนะครับตรงนี้สวยงามนะครับนะฮะแล้วก็แบ็คไซด์อันนี้เป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะครับเป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์เป็นโรสวูดนะครับแล้วก็นัทกับซัดเดิลครับเป็นโบนเป็นกระดูกมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับนะฮะก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรแล้วแล้วก็มีกระเป๋าครับมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยเป็นสีดำสวยงามเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูครับนะฮะสำหรับซอฟต์เคสที่มีมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เรามาทดสอบเสียงกันนะครับชื่นชอบการสตรัมคอร์ดก็ต้องทรงนี้เรดน็อตส่วนฟิงเกอร์พิกกิ้ง
ก็ต้องอันนี้นะครับก็ได้เสียงกลางแหลมที่ชัดเจนกว่านะครับอย่าลืมนะครับทั้ง2รุ่นสเปคเดียวกันมีซอฟต์เคสแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลืมบอกนิดนึงFishman เนี่ยเป็นรุ่นที่มีโลโก้โดฟนะครับเป็นรุ่นที่ทำให้สำหรับกีตาร์โดฟโดยเฉพาะจะมีโลโก้ยี่ห้อ Fishman แล้วก็ยี่ห้อของกีตาร์ให้ในตัว Preamp ด้วยนะครับช่วงท้ายนะครับฝากไว้นิดแล้วกันกับ Mugen Shop นะครับก็มีทั้งอุปกรณ์อะคูสติกมากมายโดยเฉพาะสายกีตาร์นะครับเป็นสายกีตาร์แบรนด์ดังจาก USA นะครับมีให้เลือกกันหลากหลายยี่ห้อเลยแล้วก็นี่มีคาโปมีทั้งอุปกรณ์ดูแลกีตาร์ครับจูเนอร์มีหมดครับซอฟต์เคสฮาร์ดเคสแล้วก็ตอนนี้รับเซตอัพกีตาร์ด้วยปรับแอคชั่นติดตั้งพรีแอมหรือว่าติดตั้งมาแล้วบาลานซ์เสียงไม่เท่ากันก็มาที่นี่ได้ครับมาที่เดียวก็ค่อนข้างจะครบทุกอย่างนะครับในการเล่นอะคูสติกที่นี่นะครับนะฮะสำหรับช่วงท้ายของผมเคี่ยวอะคูสติกไทยหมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ